สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตนะครับวันนี้วันพฤหัสที่24พฤศจิกายน2565นะครับกับผมสรันสุขทวงศ์และท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับเพราะว่าตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยรวมไปถึงคลิปต่างๆนะครับในการที่จะเตือนนะครับกับอุบัติเหตุต่างๆด้วยและก็รวมไปถึงความปลอดภัยในสังคมแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับก็คือนั่นก็ประเภทเขาเรียกว่าอาจจะเกิดการก่ออาชญากรรมขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านก็คงจะดูการถ่ายทอดนะครับฟุตบอลโลก2022หลายคู่เป็นที่จับตามองและก็หลายคู่นะครับก็เป็นที่น่าสนใจรวมไปถึงการสนใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะมาดูแลและก็ควบคุมนะครับให้ไม่มีการทายผลนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ในการจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการสถานบันเทิงรวมไปถึงนะครับร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมต่างๆแล้วก็โต๊ะพนันด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดูบอลนะครับดูกีฬาให้เป็นกีฬานะครับอย่าเอากีฬานั้นมาพันผูกกับการพนันเพราะอะไรครับสุดท้ายแล้วนะเวลามันหาทางออกไม่ได้ในการที่ต้องเอาเงินเนี่ยไปหาใช้นะครับกับเจ้ามือกับโต๊ะเนี่ยหรือว่าการพนันออนไลน์ด้วยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งพึ่งบางคนนี่ถึงกับขั้นคิดสั้นนะครับในการฆ่าตัวตายก็มีเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ข้อสำคัญครับร้านทองธนาคารนะเป้าหมายหลักๆเลยนะพวกนี้ถ้าจะก่อเหตุนะครับก็จะไปลักวิ่งชิงปล้นนะครับอย่างร้านทองเนี่ยพอจับได้นะก็พูดอย่างเดียวนะครับว่าเป็นหนี้พนันนะนี่ก็บอกไว้นะครับแล้วเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าถ้าท่านก่อเหตุแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นติดตามตลอดเวลานะจับกุมได้ทุกคดีไปแล้วก็แจ้งเตือนนะครับท่านชมนะครับที่กำลังจะเดินทางมาบริเวณถนนพระรามที่1นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับจะมีการชุมนุมนะครับของกลุ่มนะครับทะลุฟ้านะครับที่จะเดินทางมาทวงถามนะครับข้อเขาเรียกว่าทวงคืนหรือว่าขอความเป็นธรรมนะครับในการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงที่ผ่านมาบริเวณถนนดินสอนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดที่จะต้องการใช้เส้นทางนะครับบริเวณถนนพระรามที่1หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอาจจะการเดินทางอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะต้องไปใช้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสวนทางกันก็ระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าจะมีการชุมนุมนะครับแล้วก็การชุมนุมก็คงจะต้องบอกครับว่าประเมินนะอย่างผมมองประเมินนะครับประเมินคร่าวๆก็ผู้ชุมนุมเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าผู้สื่อข่าวหรือว่านะครับผู้ที่อยากจะดูเหตุการณ์อาจจะมาอยู่ในตรงนั้นเป็นจำนวนมากก็อาจจะลงไปบนบริเวณผิวถนนก็ทำให้การจราจรนั้นอาจจะติดขัดนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางกันด้วยนะเอาแจ้งเตือนกันอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดประสบปัญหากับรถติดด้วยและรถสะสมด้วยเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายกับการจราจรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เตรียมพร้อมนะครับในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรด้วยและก็ยังมีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับของประชาชนด้วยก็จะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะหน่อยนึงนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันข่าวแรกเลยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับประมาณสัก 9:30 นาทีนะครับพลเอกนะครับประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมกตล.นะครับแล้วก็มีการใช้เวลาการประชุมในการพิจารณาเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เดินทางลงมานะครับโดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพันพัฒน์และก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงมาส่งนะครับบริเวณรถนะครับก็ในกรณีนี้นะครับก็มีสื่อมวลชนนะครับพยายามจะสอบถามนายกรัฐมนตรีแต่นายกก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทางผบ.ตร.เป็นผู้แถลงข่าวแต่ว่าไปมาผบ.ก็บอกเองนะครับว่าเดี๋ยวให้โฆษกนะครับอ้าวมาดูกันข่าวแรกครับว่าโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้แถลงนะครับการประชุมกตล.นะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณตำรวจนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเอเปกนะครับแล้วก็ย้ำอย่างห่วงใยนะครับตำรวจในสถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยวันนี้นะครับพลตำรวจตรีนะครับอาชญ์นะครับไก่ทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยครับว่าวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2565
5นะครับเวลาประมาณสัก9นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ากตล.นะครับครั้งที่11ทับ2565ณห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการประชุมกตล.นะครับผู้บัญชาการระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมนะครับทั้งนี้ในที่ประชุมนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความปลอดภัยและการจราจรในช่วงการประชุมเอเปคที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งส่วนสถานการณ์ในภาคใต้นะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงใยนะครับกำลังพลและก็ให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวในเขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัตินะครับให้ทันต่อเหตุการณ์และก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและก็ครอบครัวด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็สั่งนะครับให้ทางสำนักงานตำรวจให้ผบ.นะครับดูแลด้านสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางโฆษกพูดนิดนึงครับตามที่ได้มีการประชุมกตล.ครั้งที่11ทับ2565โดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมนะครับมีการรายงานการปฏิบัติจากอนุกตล.ด้านต่างๆเช่นอนุกตล.วินัยอุทธรณ์ร้องทุกข์และก็กฎหมายนะครับโดยมีการสรุปยอดข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงในรอบปี2565ในห้วงเดือนพฤศจิกายนไล่ออกข้าราชการตำรวจจำนวน9รายปลดออกจากราชการ5รายรวมทั้งสิ้น14รายส่วนยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนไล่ออก178รายปลดออกจากราชการ51รายรวมทั้งสิ้น229รายนะครับวันนี้ในที่ประชุมนะครับมีเรื่องของการรายงานการเลือกตั้งกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคัดเลือกจากอดีตข้าราชการตำรวจระดับชั้นพลตำรวจโทขึ้นไปนะครับโดยได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาจนถึงวันที่5ธันวาคม2565และก็จะมีการเลือกตั้งนะครับในวันที่15มีนา2566โดยข้าราชการตำรวจระดับตั้งแต่รองผู้กำกับขึ้นไปนะครับในส่วนของคณะกรรมการกตล.ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนนอกนะครับให้หารือให้ได้ชื่อจำนวน6ท่านแล้วก็ส่งรายชื่อไปให้ทางกตร.เพื่อดำเนินการเลือกตั้งในคราวเดียวกันนะครับในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลในห่วงประชุมเอเปคนะครับจนประสบความสำเร็จแล้วก็ท่านก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หมดทุกนายนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะครับส่วนในเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ท่านนายกเป็นห่วงกำลังพลนะครับให้ระมัดระวังเรื่องที่พักที่ทำการก็ต้องตื่นตัวปรับวิธีการปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสเรื่องคาร์บอมนะครับท่านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวแล้วก็ขอให้ดูแลผู้บาดเจ็บในด้านสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่ในส่วนของท่านนายกก็มีข้อห่วงใยหรือว่าข้อสังเกต2ประเด็นนะครับวันนี้กตล.ก็การประชุมก็ได้เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยนะครับผู้สื่อข่าวมีประเด็นใดที่จะสอบถามไหมครับเชิญครับตามที่พลตรวจตรีวันชัยเอกพรพิษรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองและต่อมาศาลได้พิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเด็นนี้แม้ว่าศาลปกครองได้ยกฟ้องกตล.ในกรณีดังกล่าว
แต่ก็ยังมีเนื้อหาข้อเท็จจริงบางประเด็นที่สมควรจะเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ศาลพิจารณาจึงจำเป็นต้องอุทธรณ์โดยมอบหมายให้เลขานุการกตร.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับตรงจุดนี้ทุกอย่างทางกตร.นะครับแล้วก็ทางผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายไว้ครบถ้วนนะครับเห็นเลยนะครับว่านะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าในการประชุมนะครับก็ถือว่าการประชุมกตร.ครั้งที่11ทับ2565ก็ผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ท่านนายกนะครับก็ยังอุตส่าห์นะครับมีกำลังน้ำใจนะครับในการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายแล้วก็ทุกระดับชั้นนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาการประชุมนะครับสุดยอดผู้นำทางเศรษฐกิจหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามเอเปกนะครับ2022ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ด้วยความนะครับที่ท่านเป็นนายกนะครับแล้วก็ดูแลกำกับนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็มีความห่วงใยกับสถานการณ์คาร์บอนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุด้วยก็ถือว่าเป็นความห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในการดูแลสวัสดิการของตำรวจที่เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยนะครับก็คงจะได้นะครับในการที่จะเข้าไปเยียวยาในการที่จะเข้าไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยนะครับเบื้องต้นนะครับในกรณีที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คงจะมีเงินนะครับทั้งเงินชาวปนกิจนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็กองทุนต่างๆรวมไปถึงสหกรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์คาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเมื่อนะครับข้างหนึ่งนะครับก็เป็นนักแฉตัวยงนะครับหรือว่าเป็นคนที่ต้องบอกว่าในลักษณะที่เจ้าพ่ออ่างอาบน้ำเลยก็ว่าได้นะครับปะทะนะครับกับอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าทางนี้ต้องบอกว่าในกรณีดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของทั้งสองฝ่ายหรือของใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางตำรวจนั้นก็มีในส่วนของท่านเองนะครับโดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยครับว่าขอเวลาอีกประมาณสัก3สัปดาห์นะครับจะปิดคดีนะครับทุนจีนสีเทาแล้วก็เค้นนะครับสอบปากคำนะครับตู้ฮาวยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็แจงไปด้วยนะครับว่าไม่ต้องเรียกนะครับอดีตรัฐมนตรีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับมาสอบขอรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็หากพบว่ามีความผิดนะครับอันนี้ไม่เรียกไม่สอบแล้วนะครับหากว่ามีนักการเมืองหรืออดีตรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปพัวพันกับตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าบิ๊กโจ๊กของเรานะครับบอกเลยว่าไม่นะไม่เรียกมานะครับแต่ว่าจะออกเป็นหมายจับทันทีนะครับโดยวันนี้ครับพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยผลการสอบปากคำนะครับนายชัยนัทนะครับการชายานนท์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของนายตู้ห่าวนะครับนักธุรกิจชาวจีนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธนะครับในทุกข้อกล่าวหาขอไปให้การในชั้นศาลถือว่าเป็นสิทธิ์นะครับของผู้ต้องหาแต่ยืนยันนะครับนี่ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่านะครับตำรวจมีหลักฐานที่ชัดเจนพร้อมกับนะครับคัดค้านการประกันตัวซึ่งในวันนี้นะครับก็คือวันที่24พฤศจิกายนนะครับทางพนักงานสอบสวนจะนำตัวนายตู้ห่าวไปฝากขังนะครับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมระบุว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการดำเนินการในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็ยึดทรัพย์สินนะครับและก็ของเครือข่ายนะครับนายตู้ห่าวทั้งหมดซึ่งจะเร่งทำคดีดังกล่าวนี้ให้จบภายใน3สัปดาห์นะครับพร้อมกันนี้ครับยังชี้แจงนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่จับตามองของสังคมและก็อยากให้สังคมเนี่ยได้รับทราบนะครับรวมไปถึงนะครับกระบวนการการรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลนะครับไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ต้องบอกว่าใหญ่กว่านี้นะครับส่วนความสัมพันธ์ของนายตู้เห่านะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องในพรรคการเมืองก็ยังต้องมีการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานในข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นการที่ก็ท่านก็มองทุกมิติเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับต้องบอกว่าในทางด้านบิ๊กโจ๊กพูดเองนะว่าแต่ว่าไม่ได้เชิญนะครับตัวมาสอบปากคำนะซึ่งถ้ารวบรวมหลักฐานพยานแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะต้องทำให้ชัดเจนนะครับถ้าหากผิดนะครับถ้าหากพบว่ามีความผิดจะออกหมายจับทันทีทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะครับก็ยังได้กล่าวอีกว่านะครับก็มีตำรวจเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับคดีเนี่ยกลุ่มทุนจีนนะครับเป็นจำนวนหลายนายทั้งต้องบอกว่าหลายนายนะครับนี่ก็ถือว่าในการอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับมีการดำเนินการไปแล้วนะครับต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยมีทั้งตำรวจนครบาลนะครับสน.ยานนาวานะครับก็นี่ก็ถือว่าดัดสินเด็ดขาดนะครับก็ยานนาวานี่โดนไป2นายแล้วก็ตำรวจนครบาลลาดพร้าวนะครับ1นายรวมไปถึงนะครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับก็ได้ทำหนังสือนะครับไปยังต้นสังกัดคือถึงนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาว่าหากเข้าข่ายนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าพัวพันในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ถือว่าตรงนี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะของทางราชการเลยก็ว่าได้นะครับตามมาตรา157นะครับที่ปล่อยรถยนต์นะครับของกลางของผู้ต้องหาเนี่ยไปโดยมิชอบและก็โดยเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งรถคันดังกล่าวนะครับเป็นต้องบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับคดียาเสพติดส่วนกรณีที่มีบุคคลนำเงินมาแลกนะครับในการให้ปล่อยรถเนี่ยนะต้องบอกว่าจะเป็นหลานของนายตู้ห่าวหรือไม่นั้นยังไม่เปิดเผยเพราะว่าตรงนี้อยู่ในรายละเอียดนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับเพราะว่าอยู่ในสำนวนด้วยนะครับส่วนภรรยาของนายตู้ห่าวนะครับซึ่งมียศเป็นพันตำรวจเอกหญิงนะครับก็ต้องเชิญมาให้ปากคำนะครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือไม่นะครับกับเรื่องเงินและก็ทรัพย์สินนะครับของนายตู้ห่าวหรือไม่นั้นนะครับหากพบนะครับว่ามีความผิดนะครับก็จะดำเนินคดีนะครับต้องบอกว่าจะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นแต่ก็ยืนยันครับว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนกรณีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโดยปล่อยปะละเลยให้กลุ่มชาวจีนนะครับเข้ามาโดยใช้วีซ่าเป็นนักศึกษานั้นจะต้องเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดนะครับซึ่งรายละเอียดนี้ต้องบอกนะครับว่าการขอวีซ่าดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากขอวีซ่าเป็นนักเรียนนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าคนที่ขอนี่อายุมากกว่า50ปีโอ้ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะ50ปีนะครับทางด้านพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษฐ์ก็ยังได้กล่าวอีกว่ากรณีนายนางสาวนะครับพัชนินนะครับที่นายชูวิทย์เนี่ยได้ส่งข้อมูลมานะครับโดยระบุว่าเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของนายตู้ห่าวนั้นนะครับทางด้านบิ๊กโจ๊กครับก็ยังไม่ยืนยันแล้วก็ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับเรื่องรายละเอียดและก็เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าทางนายตู้ห่าวเนี่ยมีนะครับเขาเรียกว่ามีภรรยายศพันตำรวจเอกหญิงนะครับเป็นภรรยาจริงแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันนะครับก็กำลังมีการสอบสวนนะครับกลุ่มคนจีนที่ลักลอบเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยหากพบว่ามีความผิดนะครับแล้วก็จะส่งตัวกลับไปยังประเทศจีนทั้งหมดเนื่องจากตอนนี้นะครับมีการประสานไปทางประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางด้านนะครับนี่ต้องบอกว่านะบิ๊กโจ๊กเป็นคนพูดเองนะครับว่าในที่ประชุมกตล.วันนี้นะครับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ยังกำชับนะครับให้ตำรวจเนี่ยทำคดีเนี้ยอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าไปเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายและหากจะต้องบอกว่าแหมต้องรอคอยนะครับกับการต้องว่าในการที่จะทำให้องค์กรตำรวจเนี่ย
เสื่อมเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้ด้วยความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีอ้าวไปฟังเสียงท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกันสักนิดครับตู้ห่าวเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของสถานที่นั้นโดยเป็นคนเช่านะครับแต่เพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับย่อมแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นเป็นประจำนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลในการสืบสวนที่ทำให้เราเชื่อมโยงนะได้ว่านะครับทั้งยาเสพติดก็ตามนะแล้วคนที่อยู่ในสถานบริการนั้นเนี่ยก็รู้ว่าตู้ห่าวเนี่ยมีการเข้าออกอยู่ตลอดนะครับและมีการสั่งการอยู่ตลอดนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการขยายผลจากนี้นะครับคือถามว่าต่อไปนี้ในส่วนคณะผู้สืบสวนต้องทำอะไรนะก็ต้องเอาข้อมูลจากการสืบสวนทั้งหมดเนี่ยมาลงในสำนวนสอบสวนให้ได้นะครับเพื่อจะมัดตัวตู้ห่าวมัดตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดนะอันนี้ก็คือการรวบรวมเอกสารนะแต่ว่าในการค้นทั้งหมดของเราเนี่ยจำนวนทั้งหมดถึง 70.20 จังหวัดเนี่ยนะครับก็เป็นการค้นเพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมต้องเรียกว่าทั้งเส้นทางการเงินก็ดีนะครับนะทั้งเรื่องการใช้นอมินีต่างๆก็ดีเดี๋ยวมันจะมารวมกันทั้งหมดนะครับนะแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่งได้ตัวตู้ห่าวมาแน่นอนการให้การเขาก็ให้การปฏิเสธแน่นะครับนะแต่หน้าที่ของเราคือผมต้องรวบรวมพยานฐานแล้วเอามาสู่สำนวนให้ได้ทั้งหมดนะครับคือในส่วนตู้ห่าวเนี่ยนะครับจริงแล้วเสือคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาแต่งงานกับหลานสาวท่านประชาคมนอกนะครับนะเพราะนั้นในส่วนตู้ห่าวเนี่ยก็มีความรู้จักกับตำรวจเยอะนะครับแล้วก็รู้จักกับอดีตรัฐมนตรีอันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันนะครับนะแต่ว่าส่วนใครเกี่ยวข้องใครร่วมกันทำผิดเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาทั้งหมดแล้วเอามากองรวมกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องกล่าวเรียกว่าถ้าถึงใครก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับถ้าถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงนะครับนะวันนี้เราจะต้องเดินอย่างทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะถ้าถึงไม่ต้องกังวลผมดำเนินคดีแน่นะครับนะแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับเรื่องให้ดูแลเนี่ยยังไม่มีการโทรมาขอนะครับนะยังไม่มีการโทรมาขอผมต้องเรียกว่าคือวันนี้เรื่องตู้ห่าวนะครับกับเรื่องคนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับนะวันนี้ตั้งแต่ทำมาดีเนี่ยยังไม่มีการฝากมานะครับนะยังไม่มีใครฝากแต่ว่าเราเนี่ยต้องเดินอย่างรอบคอบนะก็มีแต่ผมก็รายงานท่านผบ.ไปตลอดนะเพื่อจะให้ท่านผบ.เนี่ยรายงานท่านนายกนะครับนะวันนี้ในส่วนท่านผบ.เนี่ยก็ให้ผมไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดโดยละเอียดนะครับนะเพราะว่าการที่เราคืออย่าลืมว่าวันนี้นะครับในการทำงานแบบนี้เนี่ยเรากำลังสู้อยู่กับคนรวยนะครับเรากำลังสู้อยู่กับกลุ่มคนที่มีทุนมหาศาลนะครับนะเพราะนั้นการจะเอาคนเหล่านี้ให้อยู่หมัดเนี่ยนะเราต้องรวบรวมพยานฐานอย่างรอบคอบชัดเจนและกลุ่มแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยนะครับก็นี่ฮะคือเหมือนกันผมเรียกว่าเหมือนข้อมูลที่สื่อรู้เราก็รู้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นข้อมูลที่อยู่ในอากาศก็คือข้อมูลการสืบสวนนะแต่ผมต้องเอาข้อมูลเหล่านี้เอามากองทั้งหมดนะครับแล้วไล่เส้นเงินทั้งหมดนะถ้าถึงก็ต้องดำเนินคดีนะแต่ถ้าไม่ถึงเราก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าทำไมเราถึงไม่ดำเนินคดีคนนี้ถูกไหมครับไม่งั้นตำรวจจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับนะสื่อก็ทราบนิสัยผมอยู่แล้วถ้าถึงผมเงินผมเอาหมดนะครับเดี๋ยวต้องขอดูก่อนเพราะวันนี้เราเพิ่งรวมมาได้ทั้งหมดนะครับคือเรียนนะครับว่าคือเรื่องนี้ต้องเรียนสื่อว่ากำลังผมเนี่ยมากองอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับนะเพราะว่าเรามาโม่คดีนี้อยู่2เดือนแล้วนะครับนะเพราะนั้นผมพยายามเร่งจะให้จบนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้เราสโคปมาจนจบแล้วเมื่อก่อนเรารู้แค่3ที่แต่เราไม่มีเบบี้เฟสเราไม่มีสเปซพลัสแต่นี้ก็ไล่ออกมาแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่เหลืออาจจะมีนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องไล่จับให้หมดนะครับอย่างนี้คือวันนี้ถ้าในกรุงเทพเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็รู้จักกันทั้งหมดแต่ไม่ใช่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือร่วมกันและแยกกันทำคืออย่างนี้นะถ้าเรื่องเงินเนี่ยนะครับนะถ้าเราตรวจสอบได้ว่าเงินไปเกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนพรรคการเมืองเนี่ยเขารับโดยที่เขาไม่รู้นะครับนะเขารับโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินเนี้ยไปเอามาจากที่ไหนนะครับนะเพราะนั้นก็จะไม่ไปเกี่ยวถึงขนาดนั้นนะครับก็ต้องสอบหมดนะครับ
เดี๋ยวอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องของตู้ห่าวเรื่องของคนจีนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องเอามากองรวมกันทั้งหมดแล้วผมต้องมาไล่พยานฐานทั้งหมดนะครับถ้าถึงใครเพิ่มเติมต้องดำเนินคดีหมดนะครับถ้าถึงตัวอดีตนักการเมืองก็ต้องดำเนินคดีหมดนะครับวันนี้เราต้องทำให้รวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องสงครามต้องยึดหมดอยู่แล้วนะครับคืออย่างนี้การยึดอายัดทรัพย์เรายึดโดยวันนี้ถ้าเป็นคดียาติดเราใช้อำนาจของปปส.นะครับแต่ถ้าเป็นคดีทั่วไปซึ่งค้ามนุษย์ต้องใช้อำนาจปปง.นะครับเพราะนั้นถ้าคดีมันเกี่ยวพันกับยาติดเรายึดได้อยู่แล้ววันนี้เราสามารถดำเนินการเรื่องยึดทรัพย์ได้เลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเอาปปส.มาร่วมด้วยนะครับในการดำเนินการเหมือนเราเอาปปง.มาร่วมนะครับอ๋อไม่ครับคืออย่างนี้วันนี้ดูตัวตู้ห่าวนะครับนะตรงเรียนตรงว่าวันนี้เขายังไม่ได้เคลื่อนทรัพย์สินเลยนะครับนะแต่ว่าถามว่าทำไมเราถึงออกหมายจับช้าไปถึง2อาทิตย์จริงแล้วเราไม่ได้ออกหมายจับช้านะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องสอบสวนพยานหลักฐานให้ชัดเจนนะครับก็เมื่อวานที่เราไปยื่นขอหมายจับที่ศาลนะครับศาลก็ยังให้สอบพยานเพิ่มนะครับเมื่อวานเราไปยื่นตอน10โมงศาลให้สอบพยานเพิ่มเราก็มาสอบพยานเพิ่มเติมแล้วก็ไปยื่นทีตอน5โมงเย็นนะจนทั้งศาลอนุมัติตอน6โมงเย็นนะครับเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องการดำเนินการเนี่ยนะ เราไม่ได้ช้านะครับและผมเองก็เร่งแทบทุกวันนะครับนะฮะรวมถึงตัวผู้จัดการนครบาลวันนี้ท่านผบ.ตร.แต่งตั้งให้ผมเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลคดีนี้ส่วนตู้ห่าวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบเรื่องหนึ่งข้อแรกก่อนนะเรื่องการได้มาซึ่งสัญชาติวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตู้ห่าวเนี่ยเขาเป็นสัญชาติไทยนะตัวตู้ห่าวเนี่ยเขาไม่เหมือนกับคนจีนคนอื่นคนจีนคนอื่นเนี่ยไม่มีสัญชาติไทยนะครับเขามีแค่สัญชาติจีนกับสัญชาติของกัมพูชาแต่ตู้ห่าวเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยคือเข้าใจไหมครับตู้ห่าวได้สัญชาติไทยถึงไม่หนีไปไหนแต่คนอื่นเนี่ยถ้าเพนทันเพนก่อนเลยนะครับถ้าคว้าตัวไม่ทันก็ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีสองสัญชาติคือแง่ผมสรุปนี้ว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับความจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คือเป็นกระบวนการที่รัฐบาลจีนกวาดล้างนะครับแล้วกระบวนการเหล่านี้ก็เอาเงินออกจากประเทศจีนแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่กัมพูชานะครับสีรูบิวนะก็ทำผิดกฎหมายทำคอนเซ็นเตอร์นะครับหลอกลวงลงทุนบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่ว่าพอต่อมานะครับนะรัฐบาลกัมพูชากวาดล้างหนักนะก็เลยพวกนี้ก็ต้องหอบเงินหอบอะไรต่างๆเข้ามาประเทศไทยนะครับนะถ้าประเทศไทยไม่วางมาตรการไม่เข้มแข็งนะครับนะก็จะมาก่อเหตุแบบนี้ในประเทศไทยอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงซึ่งน่ากลัวมากนะครับนะเพราะนั้นวันนี้จากการดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับผมก็มองว่าคนเหล่านี้ต้องไปหาประเทศอื่นอยู่นะครับนะเพราะนั้นแต่ต้องไม่ใช่ประเทศไทยในการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมนะครับใช่ครับคือเรื่องการสมบัติเนี่ยมันมีแน่นะเดี๋ยวผมต้องไล่ตรวจสอบทั้งหมดนะครับคนที่มีบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบเป็นรายคนนะครับวันนี้พวกนี้นะครับนะเหมือนที่ผมเรียนนะครับส่วนใหญ่สวมบัตรประชาชนนะครับทีนี้ประเด็นการสวมบัตรเนี่ยนะฮะพอเราได้ตัวแล้วเราก็ต้องไล่ไปต่อนะครับว่าปลัดอำเภอคนไหนออกนายอำเภอคนไหนออกก็ต้องไปดำเนินคดีกับปลัดอำเภอนายอำเภอต่อนะครับแต่มันก็จะไล่ไปหมดนะครับนะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไล่ต่ออยู่แล้วครับทรัพย์สินวันนี้รวมคืออย่างนี้วันนี้ทรัพย์สินของตู้ห่าวเนี่ยเรายึดได้เฉพาะหนึ่งนะครับหนึ่งบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ยึดไปตรวจสอบนะบ้านหลังนี้ก็มาสัก200กว่าล้านแล้วบ้านไม่ชื่อภรรยานะครับบ้านไม่วันนี้เราพบว่ายังมีที่ดินอยู่มีที่ดินแล้วก็มีโรงแรมของเขาด้วยโอ้ก็ต้องมีเกินพันนะมีเกินยังไงของตู้ห่าวเนี่ยเกินพันแน่นอนคนเดียวเนี่ยเกินพันวันนี้นะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มตู้ห่าวเราจับแล้วนะครับตัวตู้ห่าวสองกลุ่มโทนี่หรือจอนนี่กำลังดำเนินการนะเดี๋ยวโทนี่จอนนี่กำลังดำเนินการอยู่รู้แล้วว่าอยู่ไหนนะครับสามนะครับกลุ่มเดวิดนะกลุ่มเดวิดเราจับแล้วนะครับสี่นะกลุ่มยู่ฉางเฟยที่พัทยาเราจับแล้วอันนี้ผมพูดตัวหัวก่อนนะคือครับก็ใน3สัปดาห์ครับต้องดูครับว่าขบวนการนะครับทุนจีนสีเทา
นะครับต้องหมดไปเพราะว่าก่อกินประเทศไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็นี่บิ๊กโจ๊กนะครับก็นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยืนยันครับว่าภายใน3สัปดาห์นี้นะครับต้องจบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอดีตรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยกวาดหมดครับอันนี้นะเอ้าอีกเรื่องนึงครับต้องทำให้นะครับเรื่องดังกล่าวเนี้ยนะกลุ่มทุนจีนเนี่ยทำให้นะครับต้องบอกว่าสัตว์ดุ้งถึงดวงดาวนะครับก็คือทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็เซ็นแต่งตั้งให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับคดีต้องบอกว่ารองผู้การนะครับ6นะครับช่วยนะครับตู้ห่าวนะครับในการปล่อยรถหรู4คันแลกกับเงิน8ล้านบาทนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยครับว่าได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจโทนะครับทีตินะครับแสงสว่างนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงนะครับโดยมีนะครับพลตำรวจเอก โทษครับสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติกำกับดูแลนะครับกรณีที่พันตำรวจเอกนะครับนัทพลโกมินนะครับทารัสชาตินะครับรองผู้บัญชาการนะครับตำรวจนครบาล6นะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือนายตู้ห่าวนายทุนชาวจีนสีเทานะครับปล่อยรถหรูจำนวนทั้งหมด4คันแลกกับเงิน8ล้านบาทโดยนะครับการยืนยันนะครับหากพบว่ามีหลักฐานนะครับไปถึงใครนะครับก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับเบื้องต้นนะครับยอมรับนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี้ยหากไม่มีข้อมูลนะครับที่จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะต้องบอกอย่างนี้นะครับดำเนินคดีก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากนะครับเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็แสดงนะครับว่ามีมูลอยู่นะครับในส่วนรายละเอียดนะครับไม่อยากจะต้องกลัวว่าไม่กล้าที่จะก้าวล่วงไปนะครับเพราะว่าตามพยานหลักฐานแล้วในส่วนนะนี้ก็มีระดับใหญ่ๆกว่านี้นะครับแล้วก็ทางด้านผู้บังคับการนะครับตำรวจนครบาล6นะครับหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเรียกเงินนะครับจำนวน8ล้านหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากพาดพิงไปแล้วก็มีหลักฐานนะครับว่ามีความผูกพันกับนายตู้ห่าวเนี่ยเราก็จะดำเนินคดีอนุมัตินะครับขอหมายจับไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการเร่งรัดนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ยังได้กล่าวครับว่าในกรณีแบบนี้ภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องนะครับกับการกระทำผิดเกี่ยวกับในคดีนี้ด้วยนะครับก็ยังดูอยู่นะครับว่าในมุมมองโดยต้องบอกว่าในมุมมองส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในจุดยืนนะครับตอนนี้ก็ตั้งใจครับที่จะต้องบอกว่าท่านเองก็พยายามจะทำงานทุกอย่างให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมานะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับถ้ามองในแง่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการนี่ถือว่าท่านผบ.พูดนะครับว่าในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นแง่ดีของตำรวจเหมือนกันในแง่ดีด้านไหนครับในแง่ดีที่จะต้องเก็บกวาดบ้านสักทีหนึ่งนะครับเพื่อให้กลับมานะครับภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยดีขึ้นนะครับอยากจะให้มองนะครับว่าในมุมมองต่างๆด้วยและก็การทำงานด้วยนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทำโดยตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานนะครับใครผิดก็ว่าไปตามนั้นครับไปฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยครับไปถ้าไม่มีมูลเราก็จะดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับถ้ามีไว้มีการแจ้งข้อหาต่างๆมันก็แสดงว่าต้องมีมูลอยู่นะครับเอางี้แล้วกันนะครับมากกว่ารองผู้การเนี่ยมีระดับใหญ่กว่านั้นไหมท่านเลยนะมากใหญ่กว่ารองผู้การมีไหมท่านที่รับตังค์8ล้านเนี่ยท่านมันก็ต้องดูไปตามพยานหลักฐานตอนนี้เราจะไปพูดถึงคนคนนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปตามพยานหลักฐานถ้าถึงใครก็คือคนนั้นนะครับมาแล้วคือเมื่อวานเนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ทำการสอบสวนนะครับนะก็ขณะนี้ก็ยังให้การปฏิเสธอยู่และขอให้การในชั้นศาลนะครับเมื่อวานเราก็ควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมนะของสน.ยานนาวานะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวดูว่าถ้าเราสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะไปฝากขังศาลนะไปขอหน้าศาลฝากขังก็จะเป็นสายอย่างกรุงเทพใต้นะครับแต่ว่าในเรื่องการประกันตัวเนี่ยเราไม่ให้ประกันตัวนะครับแล้วเราก็คัดค้านการประกันนะครับคือในเรื่องของตู้ห่าวเนี่ยนะการให้การของเขาเนี่ยจะให้การไงก็ได้นะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเขาขอให้การปฏิเสธ
นะแต่จากนี้ไปเนี่ยในการยึดทรัพย์ในการรวบรวมพยานฐานนะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะเร่งดำเนินการนะครับก็ในสัปดาห์นี้เริ่มจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะร่วมกับปปส.นะครับนะในการพิสูจน์ทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่จบนะครับก็จะไล่พยานฐานทั้งหมดเนี่ยใครไปถึงใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเห็นก็จะต้องดำเนินคดีต่อไปเรื่องของการด้วยฝั่งของรบกรณีที่มีนายตำรวจหลายสิบนายผู้ใหญ่ในชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยท่านลองดำเนินคดียังไงท่านก็ตอนนี้เราก็ไล่ดำเนินคดีทั้งหมดนะครับก็ตำรวจใครเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับก็ผมก็อธิบายไปแล้วว่าก็ไม่ว่าจะเป็นสน.ยานนาวานะครับก็ดำเนินคดีก็จับไปแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว3คนในส่วนพนักงานสวนแบบสาวัตร2คนในส่วนร้องกับจราจรสน.ลาดพร้าว1คนนะครับนะต่อไปในส่วนของรองผู้การนะครับนะวันนี้ผมก็ทำหนังสือเข้าไปถึงผู้จัดการนครบาลแล้วนะฮะเพื่อให้เรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเรื่องการปล่อยรถปล่อยลาต่างนะครับส่วนในส่วนของตม.นะครับนะที่มีการเอาคนจีนเข้ามานะโดยให้วีซ่านักเรียนนะครับกับคนอายุ50-60นะครับอันนี้กำลังไล่อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีให้หมดนะครับนะเพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยสังคมก็ไม่สิ้นสงสัยนะครับนะวันนี้เราต้องแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งในส่วนของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับแล้วที่หลบหนีไปแล้วก็จะออกหมายแดงจีนนะแล้วเอาข้อมูลจากทางการจีนว่าใครมีหมายจับเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะถ้ามีหมายจับเพิ่มเติมเดี๋ยวหลังจากพิพากษาคดีเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปจีนนะครับคราวนี้คุณย่าว่าคุณมีสัญชาติกัมพูชาจะขอไปกลับไปกัมพูชาเนี่ยคงไม่ใช่นะก็ต้องกลับมารับโทษที่จีนนะแล้วก็ไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะเพื่อจะดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับนะแล้วก็ในส่วนเจ้าที่รัฐนะก็ต้องไล่ดำเนินคดีให้หมดนะเพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนมันจะมีอย่างนี้โดยเฉพาะเมียคุณตู้ห่าวที่เป็นพันเอกเนี่ยตรงนี้เราจะมีการเชิญมาให้ข้อมูลหรือว่ามาเชิญมาเดี๋ยวตรงนี้ในส่วนภรรยาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับนะว่าวันนี้ทรัพย์สินเนี่ยทำไมมีขนาดนี้ได้เป็นยังไงถ้าเขาอธิบายได้ก็จบนะครับนะส่วนรองผู้การ6ฮะในฐานะที่ปล่อยรถไปเนี่ยรถคันดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรถในข้อหาหรือคดีอะไรครับท่านรถในคดีเนี่ยคดีสมคบยาเสพติดเนี่ยรถคันดังกล่าวเนี่ยมันเป็นรถของคุณตู้หาหรือรถของนักเสพเป็นรถของนักเสพเป็นงี้เป็นรถของนักเสพด้วยนะของก็ของคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดที่มาร่วมเสพยาเสพติดนะที่มาร่วมแล้วการปล่อยไปเนี่ยคุณรองผู้การหกปล่อยไปโดยชอบธรรมหรือว่าปล่อยไปโดยถูกต้องปล่อยก็ต้องปล่อยโดยไม่ชอบเพราะว่าอย่าลืมว่าการปล่อยรถเนี่ยก็ต้องให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานมาตรวจของกลางมันมีขั้นตอนในการปล่อยรถอยู่นะครับถ้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนั้นนะครับแล้วนำซ้ำเราพบว่ามีการที่รับผลประโยชน์นะครับอันนี้มันก็จะเข้า157แล้วรถนั้นถูกต้องไหมฮะรถนั้นถูกต้องไหมฮะรถเนี่ยซื้อมาถูกต้องแต่ว่าไปใช้ชื่อนอมินีก็เดี๋ยวเราไล่ต่อว่าชื่อใครก็ต้องไปสอบคนนั้นต่อแล้วใครเป็นคนเอาตังมาให้ใช่ไหมฮะหลานชายคุณตู้หาวเอาตังมาให้ตำรวจหรือไงฮะเดี๋ยวตรงนี้ขอไว้ในสำนวนแล้วกันนะได้นะครับนะคือดูเป็นประเด็นลุกลามหมายถึงว่ามีการเกี่ยวข้องกับอดีตตำรวจแล้วก็มีผู้ใหญ่เอาปาเต้สถิตไปให้อะไรเงี้ยตรงนี้จะตรวจสอบตรงนี้ไหมคืออย่างเงี้ยประเด็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเราไล่ในส่วนผู้หาก่อนส่วนใครจะพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจริงหรือไม่นะผมยกอย่างเช่นเหมือนคุณชูวิทย์บอกว่าตู้หาบินไปต่างประเทศแล้วเห็นไหมครับวันนี้แล้วตู้หายังอยู่เมืองไทยถูกไหมครับเราก็ต้องมาดูคือถามว่าข้อมูลเหล่านี้ผมรับหมดนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่าอันไหนจริงไม่จริงถูกไหมครับที่บอกว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นของตู้หาแล้วบินไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเรามาตรวจสอบเมื่อออกหมายจับแล้วตู้หายังอยู่ที่โรงแรมอยู่เลยถูกไหมครับแล้วเมื่อเราเอาคนไปล้อมกดดันที่โรงแรมก็ยอมมอบตัวไปค้นบ้านก็ยอมมอบตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยความเคารพกรณีที่มีรายชื่อร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็คนที่มีนาฬิกาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเคารพตำรวจเองเราจะมีการสอบปากคำขยายผลไปยังบุคคลดังกล่าวไหมท่านก็อันนี้แน่นอนครับถ้าเป็นประเด็นที่พาดพิงเราก็ต้องสอบเพื่อทำความจริงให้กระจ่างนะครับแต่ว่าถ้าไม่จริงคือไม่จริงถูกไหมครับเหมือนเห็นไหมครับเหมือนบอกว่าตู้ห่าวหนีแต่ไม่ได้หนีถูกไหมครับเหมือนบอกเครื่องบินลำนั้นบินออกไปท่านผบ.ทอ.ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ามันไม่มีการสอบนี่คือจะเรียกตัวบุคคลที่กล่าวอ้างมาเราอย่างนี้ก่อนจะเรียกเราต้องดูสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งหมดก่อนนะคืออย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพยานฐานถึงนะครับนะก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับเราไม่จำเป็นต้องเรียกมาสอบถ้าพยานฐานถึงนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับเราก็สามารถขอมาต่อศาลออกหมายจับได้นะครับเหมือนกับตู้ห่าวเนี่ยเราไม่ต้องเรียกมาสอบถูกไหมครับถ้าพยานฐานถึงเราจับเลยแต่ต้องรวบรวมพยานฐานเพื่อทำให้ศาลเชื่อนะว่าขอมาต่อศาลแล้วออกนะถ้าศาลไม่เชื่อเนี่ยศาลก็จะไม่มัดหมายจับให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนการรวบรวมพยานฐานนะในการที่เราเข้าค้นทั้งหมดนะครับเข้าค้นหลายจุดเนี่ยทั้งบอกนักข่าวบ้างไม่บอกบ้างเนี่ยผมพยายามเร่งรวบรวมพยานฐานนะครับนะอย่าลืมว่าตู้ห่าวเนี่ยกว่าจะขอมาต่อศาลออกหมายจับได้เนี่ยเราใช้เวลาเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่ยืนยันว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุนะเราก็ต้องรวบรวมพยานฐานให้ได้ว่าทำให้ศาลเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลเชื่อในพยานฐานเรานำเรียนไปนะฮะดึงมัดหมายจับมาให้คดีดังกล่าวเนี่ยจะปิดได้สักภายในกี่เวลาผมว่าคดีดังกล่าวเนี่ยผมจะปิดได้ทั้งหมดรวมถึงยึดทรัพย์ได้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักสามอาทิตย์นะครับนะอันนี้ก็พยายามเร่งกันหน้าดูเลยนะครับหมายจับท่านหนึ่งโยงกับตู้ห่าวยังไงครับเมื่อวานอีกท่านคืออ๋อก็เป็นคนที่ร่วมกับตู้ห่าวในการไม่ใช่หลานนะฮะเป็นคนที่รู้จักกันก็เป็นกลุ่มคนจีนเดียวกันแต่ว่าไม่ฉลาดตู้ห่าวนี่เข้าข่ายทำความผิดพรบ.ฟอกเงินไหมกับการตรวจสอบตอนนี้ในเรื่องของความผิดฐานสมคบเนี่ยเราสามารถยึดทรัพย์ได้เลยนะครับนะโดยใช้อำนาจร่วมกันกับปปส.สามอาทิตย์ที่จะปิดคดีเนี่ยจะสาวไปถึงทุนที่ใหญ่กว่าตู้ห่าวอีกไหมคะก็เราก็ต้องไล่ไปให้หมดนะครับตามพยานหลักฐานนะครับนะคือวันนี้ถ้าเอางี้คือผมจะไล่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะสรุปเรียนสื่อมวลชนอีกทีนึงนะครับนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมสนใจนะครับถ้าเราทำไม่ครบนะครับนะมันก็เกิดความเคลือบแคลงนะครับนะวันนี้ผมต้องรวบรวมเอกสารและไล่ครบทั้งหมดนะครับวันนี้กำลังเราก็อยู่ที่นี่เยอะมากนะครับนะยังไงก็ตามคดีนี้พยายามเร่งที่จะปิดคดีให้เร็วเพราะไม่งั้นตำรวจเราก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะไม่มีเวลาไปทำคดีอื่นนะครับขอบคุณครับมีภรรยากี่คนครับท่านรองพัชรินนะคะคนนี่แล้วคุณพัชรินนะจดทะเบียนสมรสถูกต้องที่บอกว่ามีที่คุณชูวิทย์ออกมาระบุบอกว่าคุณพัชรินเนี่ยเป็นนอมินีในเกี่ยวเรื่องการเงินอ๋อคุณพัชรินเนี่ยผมได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนิดนึงแต่ภรรยาเขาเป็นผู้กับอยู่กองการต่างประเทศนั่นคือจดทะเบียนสมรสใช่ครับถูกต้องตามกฎหมายทำนิติกรรมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราขอไปดูนิดหนึ่งนะฮะมันจะมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายอย่างนี้ฮะใครจะเป็นนอมินีด้วยหรือเปล่าคุณพัชรินนะคะพัชรินเนาะเดี๋ยวผมขอไปดูนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมได้ข้อมูลแล้วอยู่กินด้วยกันมานานกี่ปีแล้วคะคุณพัชรินเนี่ยจับตู้ห่าวยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวผมเพิ่งได้ข้อมูลเมื่อวานนี่เองนะฮะข้อมูลแล้วก็คือก็เลยเข้าไปตรวจที่บ้านเลยอย่างนี้เหรอคะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเราขอหมายค้นเข้าค้นบ้านเมื่อวานนะฮะแต่ยังไม่แย่ว่ายังไม่พบอะไรผมอันนี้ผมไม่ทราบผมเพิ่งได้ข้อมูลจากคุณชูวิทย์เมื่อวานเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูปีนี้ให้ตู้ห่าวขับแล้วก็เชื้อคนนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนท่านนายกได้กำชับอะไรไหมคะประเด็นนี้เมื่อกี้ท่านก็กำชับให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับนะแล้วก็ให้ยืนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมครับนะเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องหลายส่วนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยมันจะตอบคำถามไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนักการเมืองนายกได้กำชับอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ได้กำชับเลยเพราะว่าท่านก็บอกว่าให้ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่งั้นถ้าทำไม่ตรงไปตรงมามันจะเข้าตัวคนทำเองนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเองมารับผิดชอบคดีนี้ผมก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็จะเข้าตัวผมเองนะครับนะครับก็นั่นเป็นเสียงของนะครับท่านแรกก็คือท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสนะครับแล้วก็ท่านที่สองก็เป็นพลตำรวจเอกนะครับสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดสายกับคุณนะครับทินนิกรนะครับสายพรนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องนะครับร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่อ๋อยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจรัญค่ะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีเหตุการณ์ใดที่น่าสนใจครับเจอรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยเทคกรีธา42ตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณหน้าห้างเดอะพาร์คถนนกรุงเทพกรีธาพบเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Leaf สีดำทะเบียน3ขอไข่สศลา5781กรุงเทพมหานครครับเกี่ยวชนกับรถยนต์ Honda Fit สีดำทะเบียนคละคังหอหีบ8495ก
รุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสามูลนิธิสยามรวมใจจุดหัวหมาก119นำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวพื้นที่สน.ประเวศค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยชวิตพงพาง08และร่วมด้วยมิตรภาพ011ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกพบเป็นรถจักรยานยนต์ Yamaha N-Max สีแดงดำทะเบียน2ขอไข่คละคัง5426กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Mio สีน้ำเงินทะเบียน1ขอไข่คละคัง9956กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายเป็นชาย1รายและเป็นหญิง1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดเฉพาะกิจ25จุดปิยวัฒน์11นำส่งโรงพยาบาลเทพทารินทร์พื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยโคคู่24และโคคู่25ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุใกล้เคียงห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถนนราชดำริพบเป็นรถยนต์ Mazda สีน้ำเงินทะเบียน3กไก่ดเด็ก2888กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy สีขาวทะเบียน9กไก่คควาย7603กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บจำนวน2รายเป็นชาย1รายและเป็นหญิง1รายรถนอพยาบาลมูลนิธิร่วมกตัญญูคันที่12นำส่งโรงพยาบาลราชวิถีพื้นที่สน.พญาไทค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย449ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยประชาร่วมใจ18ถนนประชาร่วมใจพบเป็นรถยนต์ Mazda สีเทาทะเบียน3ขอไข่ททหาร4672กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ GTX Regentสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายรถนอพยาบาลมูลนิธิร่มใสคันที่5นำส่งโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีพื้นที่สน.มีนบุรีค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยชวิตพงพาง07ตรวจสอบอุบัติเหตุซอยจันทร์18ทับ7ถนนจันทร์พบเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max สีเทาทะเบียน3ทพุเท่าพอพึ่ง6903กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงดำทะเบียน6กไก่ททหาร409กรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บเป็นชาย1รายอาสาปฏิบัติกู้ภัยเมคา022นำส่งโรงพยาบาลเทพทารินทร์พื้นที่สน.ยานนาวาค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่อ้อยครับอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างครับประชาสัมพันธ์ได้ครับค่ะก็คืออยากจะฝากเตือนค่ะคือเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งเป็นฤดูหนาวแต่ว่าช่วงนี้มีฝนตกบ่อยซึ่งอาจจะทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานทั้งมีพิษและไม่มีพิษเป็นงูเห่างูเหลือมและงูชนิดต่างๆรวมทั้งตัวเงินตัวทองนะคะเลื้อยไปอยู่ในจุดที่เป็นบริเวณพื้นแห้งซึ่งไม่ชื้นมากซึ่งอาจจะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำของบ้านพักหรืออาจจะเข้าไปอยู่ในจุดรกทึบมุมอับหรืออยู่ในรองเท้าหรือไปอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจึงขอเตือนให้ระมัดระวังเพราะหากงูมีพิษกัดแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้นะคะก็คือควรเก็บและทำความสะอาดบริเวณจุดรกทึบเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือหากพบเจอให้โทรสายด่วน1677ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะได้ประสานอาสาร่วมด้วยช่วยกันประสานผู้เชี่ยวชาญหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือต่อไปค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ๋อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับของศูนย์รับเรื่องนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณครับพี่อ๋อยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็นะครับเป็นสิ่งดีๆอีกอย่างนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านไปชมนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับแล้วก็กำเนิดต้องบอกว่านะครับพลักพลามนั้นมีนะครับเขาเรียกว่าทหารเอกก็คือกำเนิดหนุมานของกองปราบครับโดยพลตำรวจโทนะครับจีรภพนะครับภูริเดชนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับกับตรงนี้ครับไปชมกันเลยกำเนิดหนุมานครับมาหลายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูกอล์ฟที่ปล้นร้านทองที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่ฆ่าไป3ศพแล้วก็เรื่องของอย่างเทอร์มินอลที่โคราชนะครับกาดยิง
ประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนะครับก็กองปราบเนี่ยเป็นหน่วยที่ทำงานสืบสวนนะครับปราบปรามผู้อิทธิพลแล้วก็คดีสำคัญสำคัญในประเทศนะครับเราก็มองว่าเราต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่คอยทำงานร่วมไปกับฝ่ายสืบสวนนะครับเราก็คิดตั้งชื่อนะครับว่าจะชื่ออะไรดีนะครับก็ผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันกองปราบเนี่ยเป็นลูกน้องของผู้ชาการสอบสวนกลางผู้ชาการสอบสวนกลางเนี่ยมีคอไซหรือนามเรียกขานว่านารายหนึ่งนารายเนี่ยคือพระรามใช่ไหมครับหนุมานเนี่ยเป็นลูกน้องของพระรามซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวเป็นนักรบที่เก่งที่สุดกล้าหาญนะครับสู้รบกับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวใครนะครับเราก็มองว่าหนุมานเนี่ยคือคาแรคเตอร์นะครับที่เหมาะกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองปราบนะครับก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วหลังจากที่ตั้งมาเนี่ยก็มีประสบการณ์ทำงานอย่างมากมายนะครับเราปั้นเด็กใหม่ๆเลยนะครับให้เป็นนักปฏิบัติพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ไปร่วมแข่งขันสวัสดิ์ Challenge นะครับเป็นการแข่งขันของหน่วยปฏิบัติพิเศษทั่วประเทศในสำนักงานแห่งชาตินะครับมีประมาณ10กว่าหน่วยนะครับเราได้ที่1นะครับก็เป็นความภูมิใจของพวกเราอีกผลงานนึงครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนติดต่อเรามานะครับเขาก็มาบอกเราบอกว่าอยากจะขอใช้ทีมหนุมานเนี่ยไปช่วยประกอบภาพยนตร์ซีรีส์สวัสดิ์ของเขานะครับทางผมก็เลยได้ถามเขาไปว่าทำไมถึงเลือกเราอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับไปดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีหน่วยพิเศษหน่วยไหนบ้างที่เป็นที่ยอมรับหรือว่าที่คนรู้จักกันมากในประเทศไทยอะไรเงี้ยในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คงนำให้เขามาหาเราครับเราก็ไปร่วมงานมาหลายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูกอล์ฟที่ปล้นร้านทองที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่ฆ่าไป3ศพนะครับแล้วก็เรื่องของอย่างเทอร์มินอลที่โคราชนะครับกาดยิงนะครับได้ไปร่วมงานต่างๆแล้วก็ปราบผู้มีพลมากมายที่บริเวณภาคใต้ของเราครับจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงส่งทีมหนุมานไปไล่ล่าหลายที่เนี่ยพวกเราทุกคนตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานทุ่มเทเสียสละนะครับเสี่ยงชีวิตเต็มที่นะครับถึงแม้คนในต่างประเทศก็ยังได้เห็นว่าเฮ้ยพวกเราตั้งใจทำงานจริงนะครับเราทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติครับตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้นี่คือเฟสหนึ่งที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จตอนที่ตั้งมาเนี่ยเราก็มองว่าโอเคเราเป็นน้องใหม่สุดก็จริงแต่ว่าเราอยากให้พัฒนาให้สู่ระดับอินเตอร์ให้ได้เพราะนั้นผมก็บอกน้องๆว่าอันดับหนึ่งคือต้องได้ที่หนึ่งในประเทศไทยก่อนนะครับแล้วถ้าได้ที่หนึ่งในประเทศไทยเราจะไปโกอินเตอร์ต่อนะครับเราจะเอาหน่วยปฏิบัติพิเศษเนี่ยไปแข่งในการแข่งในต่างประเทศนะครับเขาจะมีการแข่งตามประเทศดูไบประเทศอะไรต่างๆเดี๋ยวอนาคตเราก็จะส่งไปแข่งต่อนะครับการแข่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนกีฬานะครับเราตั้งใจอยากจะไปแข่งกีฬาเอาให้มันตั้งใจชนะที่หนึ่งให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็จะกลับมาฝึกฝนต่อเรายังอ่อนตรงไหนยังบกพร่องตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะเพื่อไปใช้ในการทำงานต่อเวลาไปทำงานอาชญากรรมนะครับมันก็จะเริ่มจากการสืบสวนก่อนนะครับชุดสืบสวนเนี่ยจะไปสืบสวนว่าสมมติคดียาเสพติดคดีผู้มีอิทธิพลมือปืนฆาตกรรมนะครับก็จะสืบไปจนรู้ตัวบุคคลจะมีการเข้าค้นเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับเราจะประเมินว่าเคสนี้มีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าความเสี่ยงต่ำชุดสืบสวนจะไปเองนะครับแต่ถ้าเสี่ยงสูงอย่างเช่นคนร้ายจะมีอาวุธปืนอาจจะยิงสวนมาอาจจะมีระเบิดอันนี้เราต้องเรียกหนุมานแล้วหนุมานเนี่ยไม่ต้องทำสืบสวนนะครับหน้าที่คือไปวิ่งออกกำลังกายไปฝึกยุทธวิธีอะไรให้เก่งหน้าที่ของเขาเนี่ยพอเวลาค้นที่บ้านเนี่ยเขาก็จะไปภาษาอังกฤษเขาเรียกคิกเดอะดอเป็นคนที่เข้าไปเปิดบ้านนะครับก็คือเข้าไปปุ๊บชาร์จเข้าไปจะชาร์จยังไงให้ไม่เกิดการสูญเสียถ้าคนร้ายต่อสู้มาเขาจะมีโล่เขามีอาวุธหนักที่จะต้องต่อสู้ป้องกันตัวได้เข้าบ้านได้เสร็จนะครับสีเขียวพื้นที่ให้เรียบร้อยอันนี้เขาจะถอยมานิดหน่อยแล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับเขาเหมือนเป็นชุดแรกที่จะเข้าไปถึงบ้านเข้าไปปะทะกับกลุ่มคนร้ายก็ในสอบสวนการเนี่ยผมก็มองว่าหน่วยหลักๆที่ต้องไปลงภาคสนามก็คือฝ่ายสืบสวนกับฝ่ายปฏิบัติพิเศษหรือหนุมานเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเขาต้องมีความพร้อมในเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเราก็มีการจัดเทสร่างกายตลอดทุก6เดือนนะครับแล้วเทสกันจริงจังนะครับเกณฑ์ของหนุมานนี่ก็จะต้องสูงกว่า
ตำรวจสืบสวนทั่วไปเอามาตรฐานของต่างประเทศมานะครับมาจับกันว่าเขาเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่สามารถปฏิบัติงานในทีมอนุมานได้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับกองปราบด้วยนะครับที่นำวิทยาดีๆแล้วก็กำเนิดอนุมานมาให้เราดูกันชมกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปช่วงไปพบกับช่วงนะครับไซเลนโซเชียลทอล์คครับไปกันเลยครับดูกันเลยครับคลิปที่1 นะครับอ้าวเราวงกลมไว้ให้ดูแล้วนะอ้าวนั่นเห็นไหมครับอื้อหือดึ๊ดโอ้โหนี่ต้องโอ้โหนั่นดูดิดูนะครับนี่ฮะโอ้โหถอยไปแบบ100เมตรเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยจะเห็นนะครับว่าอาจจะเห็นแล้วว่ามีรถบรรทุกนะครับที่บรรทุกหนักมาแล้วก็สายมาแบบนี้เข้ามาแบบนี้แต่ว่ารถบรรทุกรับผิดชอบด้วยการขยับไปอีกเลนนึงนะครับเพราะว่าตัวเองล้นเลนมาแต่ว่าดูกันเก๋งสีขาวต้องบอกว่าถอยดีกว่าครับกว่า100เมตรเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเอามาเตือนกันไว้ว่ารถบรรทุกหนักบางทีเวลานะใกล้บริเวณแยกเห็นไฟแดงแล้วกรุณาชะลอความเร็วนิดนึงไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่ๆนะครับนี่ก็เตือนกันไว้นะครับกับคลิปนี้ครับเอามากันอีก1คลิปจ้ะนี่นะอาจจะเป็นกล้องจากนั่นผมว่าแล้วเชียวนี่นะครับนะจะเห็นนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ติดกล้องไว้บนศีรษะนะครับขับมานะครับในช่องทางด้านซ้ายสุดแต่มาด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าในช่องซ้ายนี่อาจจะรถไม่ได้เข้ามาวิ่งนะครับให้กับมอเตอร์ไซค์มานะแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ครับนะเจ็บไปแต่ว่าทั้งคู่ไม่ติดใจเอาความนะครับต่างคนต่างแยกย้ายนะครับก็เตือนกันมากันอีกหนึ่งคลิปครับดูนะครับดูนะนี่นะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามนำรถเก๋งคันนี้เข้าข้างทางเพราะอะไรครับเพราะว่ารถเก๋งคันนี้ขโมยนะครับสินค้าภายในห้างแล้วก็ไม่ยอมชำระแต่ว่านะครับเจ้าหน้าที่รปภ.ต้องบอกว่าใช้ความพยายามไม่ว่าจะนำเอาเหล็กมากั้นเอาตัวมาดึงนะครับแล้วก็สามารถที่จะหลุดไปได้แบบนี้นะดูนะครับนะเห็นทะเบียนชัดเจนรับรองครับไม่รอดนะอันนี้ไม่พ้นมือแน่นะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามให้ได้นะครับนะจะเห็นเลยว่านะพยายามส่งสัญญาณให้เข้าชิดขอบข้างทางนะครับภายในอาคารจอดรถนะครับแต่ว่าเก๋งรายนี้ไม่ยอมครับนะไม่ว่าจะเอาอะไรมากั้นแล้วแต่เอาฉันไม่อยู่นะไปดีกว่านะครับนี่ก็คือการลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้านะครับนี่จะเห็นเลยว่าร.ป.ภ.ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองนั้นเต็มที่นะสุดความสามารถเลยทีเดียวอ่ะหลุดไปมากันอีกนี่นะครับเราจะเห็นเลยนะแต่นะอันนี้ปล่อยนกปล่อยปลาแต่ว่าตามข่าวนะครับแจ้งว่านะครับน้องคนเนี้ยที่ปล่อยนกอยู่เนี่ยนะครับซื้อมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยครับน้องไม่บินกลับมาบินไปเลย อุ้ย นะเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยเราก็เคยนะเอาหนังยางเนี่ยมามัดนะครับแล้วก็เมื่อมันได้รอบได้ความตึงของมันนะครับพอปล่อยไปมันก็บินอย่างเงี้ยครับสนุกสนานนะแต่ว่าซื้อมาเนี่ยต้องบอกกับน้องเขาว่าน้องเขาบอกว่าซื้อมาครั้งเดียวแล้วมันก็อย่างเงี้ยครับตุ้มเป็นนกย่างไปเลยนะครับคอยดูกันนะครับก็สนุกสนานนะครับในบางคลิปนะครับแล้วก็บางคลิปนั้นเตือนกันนะครับเตือนภัยนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับในกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่มาเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุแก๊สไอ้ทะลุฟ้านะครับแล้วก็เครือข่ายนะครับก็นัดการชุมนุมกันบริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการทวงคืนนะครับความเป็นธรรมในการสลายการชุมนุมนะครับแล้วก็จำนวนผู้ชุมนุมนะครับที่คาดหวังคาดไว้นะครับประมาณ40ถึง50นายนะครับเพื่อการยื่นหนังสือนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ